ค่ะลำดับต่อไปเราก็จะมาดูถึงวิธีการเข้าห้องเรียนกันนะคะก็จะมีคำเชิญที่คุณครูประจำวิชาส่งมาให้เรานะคะก็จะมีช่องทางหลักๆ ก็จะเป็นอีเมลโรงเรียนนะคะแล้วก็ไลน์โรงเรียนเดี๋ยวเราลองมาเช็คเมลกันก่อนนะคะคุณครูเปิดห้องสอนหรือยังส่งมาหรือยังนะคะเปิด Google นะคะแล้วก็ลองไปเช็คเมลกันคลิกไปที่เมลนะคะไปที่เมล Gmail นะคะค่ะแล้วก็ใช้บัญชีที่เรามีอยู่ค่ะเป็นเมลโรงเรียนที่เรามีอยู่นะคะกรอกรหัสผ่านของเราไปลองดูซิคุณครูส่งเมลมาหรือยังนะคะวิชาคอมพิวเตอร์คาบ3เริ่มแล้วจ้านะคะเราก็เพียงแต่คลิกนะคะแล้วก็ตรงนี้สังเกตนะคะก็จะมีลิงก์ URL ตรงนี้ก็คือคลิกเพื่อเปิดโปรแกรม Zoom เข้าห้องได้เลยนะคะหรือถ้ากรณีที่ลิงก์ใช้ไม่ได้มันมีนะคะเราเคยเจอว่าบางทีช่วงขณะเวลานั้น Zoom โปรแกรม Zoom เองอะระบบของเขาเองก็อาจจะใช้เข้าห้องเรียนโดยใช้ URL ใช้ลิงก์ไม่ได้มีวิธีหนึ่งก็คือเราต้องกรอก ID นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดที่หลังวิธีการกรอก ID เข้าห้องเรียนนะคะเราลองคลิกลิงก์ก่อนนะคะว่าลิงก์ใช้ได้ไหมคลิกเข้าไปนะคะจากนั้นโปรแกรมก็พาไปเปิด Zoom Meeting นะคะเราก็คลิกเปิด Zoom Meeting ขึ้นมาค่ะตรงนี้นะคะเราก็ต้องเลือกจอยวิดวิดีโอนะคะก็คือนักเรียนต้องยืนยันตัวตนนะคะในการเรียนรอบนี้ต้องยืนยันตัวตนเพื่อให้คุณครูเช็คชื่อได้นะคะประโยคนี้นะคะ please wait while meeting host will let you in soon นะคะก็คือเราต้องรอให้คุณครูเข้ากดรับเราเข้าห้องเรียนก่อนนะคะเราถึงจะมีสิทธิ์เข้าห้องเรียนได้คุณครูกดรับเข้าห้องเรียนแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะเราต้องเลือกจอยวิดคอมพิวเตอร์ออดิโอด้วยคือใช้ทั้งไมโครโฟนแล้วก็วิดีโอนะคะค่ะขณะนี้ก็คือคุณครูได้รับเราเข้าสู่ห้องเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างส่วนของเราที่เราสามารถจะตั้งค่าการมุมมองได้นะคะไปคลิกที่วิวนะคะมุมมองตรงนี้นะคะก็จะมีให้เลือกนะคะสปีกเกอร์วิวก็จะโชว์ในส่วนที่คนที่กำลังพูดอยู่ส่วนแกลเลอรี่วิวก็คือจะแสดงให้เห็นผู้ที่อยู่ในห้องเรียนนี้ทั้งหมดนะคะส่วนตรงนี้นะคะด้านล่างตรงนี้ค่ะจะเป็นรูปที่เป็นไมโครโฟนกับกล้องวิดีโอนะคะรูปที่เป็นไมโครโฟนตรงนี้ก็คือถ้าสมมติว่านักเรียนไม่ได้อยากจะถามคุณครูขณะนั้นแล้วเราไม่ต้องการให้เสียงของเราไปรบกวนการสอนของคุณครูนะคะเราสามารถกดปิดไมโครโฟนไว้ได้นะคะกดให้เป็นขึ้นคาดตัวสีแดงเนี่ยค่ะก็คือปิดไมโครโฟนไว้นะคะคุณครูก็จะไม่ได้ยินเสียงของเรานะคะส่วนวิดีโอกล้องวิดีโอขอให้นักเรียนเปิดเอาไว้นะคะคุณครูจะได้เช็คชื่อเราได้ว่าเรามาเรียนจริงหรือไม่เพราะว่าการเรียนรอบนี้เราต้องเช็คเวลาเรียนนะคะถัดไปนะคะในส่วนของการแชร์สกรีนนะคะการแชร์สกรีนตรงนี้คือในกรณีที่สมมติว่าคุณครูเขาให้เราเปิดไฟล์หรือว่าให้เราทำงานอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ในขณะเรียนไปด้วยแล้วคุณครูจะขอดูหรือขอตรวจงานนะคะตรงนี้นักเรียนก็สามารถกดเลือกแชร์สกรีนได้นะคะตรงนี้ต้องขึ้นอยู่ว่าคุณครูผู้สอนเนี่ยค่ะเขาอนุญาตให้หนูแชร์สกรีนไหมเพราะว่าบางครั้งการแชร์สกรีนอาจจะเป็นการรบกวนผู้อื่นเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะแชร์สกรีนหรือเปิดหน้าจอของเราโชว์ให้คุณครูดูให้เพื่อนๆดูเนี่ยในเฉพาะกรณีที่คุณครูเรียกให้เราแสดงหน้าจอเท่านั้นนะคะเราจะไม่มีการแกล้งกันหรือรบกวนการเรียนกันนะคะคุณครูเขาอาจจะปิดเมนูฟังก์ชันตัวนี้เอาไว้ก็ได้นะคะส่วนการเขียนนะคะในการเขียนถ้ากรณีที่คุณครูเขาเปิดกระดานขึ้นมาให้เราร่วมกันเขียนนะคะเดี๋ยวจะลองดูตัวอย่างกรณีที่คุณครูเปิดกระดานให้เขียนนะคะตัวอย่างนี้ก็คือคุณครูเขาเปิดเป็นกระดานไวท์บอร์ดให้ทดสอบการเขียนนะคะนักเรียนก็สามารถร่วมในการเขียนกับคุณครูได้เดี๋ยวรอคุณครูเขียนโจทย์มาก่อนนะคะคุณครูเขียนทดสอบนะคะในส่วนของตัวนักเรียนเองถ้านักเรียนต้องการจะเขียนโต้ตอบกับคุณครูนะคะหนูก็ต้องไปเลือกด้านบนนะคะเมนูชื่อว่า View Option นะคะแล้วก็เลือก
เมนูการเขียนก็คือ annotate นะคะ annotate นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวปากกานะคะหรือการวาดรูปนะคะหรือการพิมพ์สแตมป์พิมพ์เครื่องหมายลูกศรอย่างเงี้ยนะคะเราลองสามารถทดลองเขียนได้อ่ะเราลองเลือกการวาดเขียนก่อนนะคะเลือก draw นะคะเสร็จแล้วก็เลือกเส้นมาสักแบบหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะทดสอบเขียนก็ค่อนข้างจะไม่สวยใช่ไหมคะหรือจะพิมพ์นะคะก็คลิกที่ตัว text นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือถ้าต้องการจะลบนะคะก็เนี่ยค่ะยังลบนะคะซึ่งตรงนี้ต้องขึ้นอยู่กับครูผู้สอนว่าในขณะนั้นคุณครูอนุญาตให้หนูเขียนแล้วหรือยังตรงเรื่องของการเขียนตรงนี้หนูก็ลองไปทดลองเล่นดูได้นะคะก่อนจะเข้าเรียนจริงนะคะก็จะมีเมนูให้เลือกมากมายนะคะมีสแตมป์นะคะเป็นรูปดาวรูปดาวรูปหัวใจอย่างเงี้ยนะคะทดลองได้หรือว่าเป็นลูกศรนะคะแล้วก็เราสามารถเคลียร์ได้ลบทั้งหมดได้นะคะใช้ยังลบทั้งหมดได้ในส่วนที่เป็นส่วนที่ของเราเขียนนะคะเราจะไปลบของคุณครูไม่ได้ค่ะแล้วก็ถ้าเราจะออกจากเมนูการเขียนก็กดที่กากบาทสีแดงตรงนี้นะคะค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของการเขียนแล้วก็การแชร์นะคะส่วนการยกมือถามหรือการจะถามคำถามถ้าหนูต้องการถามคำถามหนูก็เพียงกดไมค์ให้รูปให้ตัวคราบสีแดงมันหายไปหนูก็สามารถจะคุยกับคุณครูได้นะคะหรือการยกมือถามการยกมือถามจะอยู่ตรง reaction ตรงนี้ค่ะคลิกที่ reaction ด้านล่างค่ะก็จะมี raise hand ก็คือยกมือเห็นไหมคะเนี่ยจะมีรูปมือขึ้นอยู่เนี่ยรูปมือเห็นไหมคะรูปมือขึ้นอยู่คุณครูก็จะมองเห็นอ้าวนักเรียนคนนี้ยกมืออยากจะถามใช่ไหมหรือจะส่งเป็นไอคอนเปิดเป็นไอคอนต่างๆนะคะรูปหัวใจอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะจะเป็นไอคอนโชว์แสดงอารมณ์ของเราในขณะเรียนตอนนั้นนะคะก็คือตอนนี้ก็คือขอให้รักษามารยาทในการเรียนร่วมกันนะคะเป็นการเรียนออนไลน์ที่ดีนะคะทำให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนร่วมกันอ่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีแรกนะคะวิธีการเข้าห้องเรียนโดยการคลิกที่ลิงก์ URL นะคะซึ่งลิงก์ตรงนั้นนะคะลิงก์ตรงนั้นเดี๋ยวออกขอออกจากห้องไปก่อนนะคะลิงก์ตรงนั้นสมมติว่าถ้านักเรียนเช็คเมลแล้วอ้าวไม่มีเมลมาหาฉันเลยทำยังไงดีก็จะมีอีกช่องทางนึงที่คุณครูเขาจะส่งไปหาหนูก็คือมาทาง LINE นะคะก็ลองมาเช็คดูได้รับ LINE มั้ยนะคะเหมือนกันนะคะไลน์ก็จะเป็นลิงก์ให้คลิกเข้ามาแล้วเราสามารถเข้าได้แต่เราก็ต้องรอจนคุณครูรับเราเข้าห้องเรียนเหมือนเดิมนะคะต้องรอจนคุณครูรับเข้าห้องเรียนอันนี้ก็จะเป็นวิธีแรกก็คือเข้ามาทางลิงก์ URL นะคะส่วนอีกวิธีหนึ่งกรณีที่ URL หรือลิงก์ขณะนั้นใช้ไม่ได้จริงๆเป็นปัญหาที่ระบบซูมจริงๆนะคะนักเรียนสามารถใช้โค้ดตรงนี้เข้าห้องเรียนได้นะคะโค้ดตรงนี้ meeting ID ของครูแต่ละท่านนะคะแล้วก็ passcode ของครูแต่ละท่านตรงนี้เดี๋ยวเราจะประกาศแจ้งไว้บนเว็บไซต์นะคะให้ทุกชั้นสามารถเปิดดูได้ว่าในชั้นเรียนของหนูนั้นเนี่ยคุณครูแต่ละวิชาเขามี meeting ID รหัสอะไรนะคะแล้วก็ passcode รหัสอะไรนักเรียนสามารถกรอกรหัสพวกนี้เข้าห้องเรียนมาได้อ่ะมาดูวิธีการกันว่าถ้าสมมติว่าลิงก์ใช้ไม่ได้เรามี passcode เข้าห้องเรียนเราจะทำอย่างไรนะคะอ่ะกลับมาดูที่โปรแกรมนะกรณีที่ลิงก์ใช้ไม่ได้แล้ววันนี้ลิงก์เสียที่ชั้นพอดีเลยนะคะหนูเปิดโปรแกรมเข้ามานะคะเปิดโปรแกรมเข้ามาหนูคลิกตรงนี้ค่ะตรง join นะคะเสร็จแล้วตรงนี้ค่ะจะมีให้กรอก join meeting คือรหัสที่คุณครูแต่ละวิชาเขาจะแจ้งเราไว้นะคะอย่างเช่นวิชาของคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะวิชาคอมพิวเตอร์นี้รหัสของครูคนนี้คือ8167325076อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้น meeting ID ตรงนี้กรอกเลยค่ะ816ไม่ต้องเว้นวรรคนะคะ7322เขาจะเว้นวรรคให้เห็นไหมคะ7322 5076 5076บรรทัดนี้เป็น enter your name เด็กหญิง12345เด็กหญิง12345นะคะ
เสร็จแล้วก็คลิกจอยนะคะจอยเข้าไปแล้วเขาก็จะถามเนี่ยค่ะ enter meeting passcode นะคะหนูก็กรอกตัวนี้เลย passcode นะคะก็คือ u ตัวเล็กนะคะตัวใหญ่ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กให้สังเกตดีๆด้วยนะคะ ur ตัวเล็กนะคะ ps ตัวใหญ่ ps 59กดจอยเข้าไปเช่นเดิมจอยวิดวิดีโอนะคะจอยวิดวิดีโอแล้วก็รอให้คุณครูกดรับเราเข้าห้องนะคะดูซิคุณครูจะเห็นเราไหมมาแล้วเรียบร้อยนะคะอย่าลืมคลิกจอยนะคะทั้งออดิโอและวิดีโอเลยเวลาโปรแกรมถามนะคะให้คลิกจอยทั้งหมดนะคะตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนวิธีการเข้าห้องเรียน2แบบนะคะก็คือใช้ลิงก์ URL ที่คุณครูส่งให้ทางเมลโรงเรียนกรณีที่ลิงก์ URL ใช้ไม่ได้และหนูก็สามารถจะกรอกรหัสห้องเรียนแล้วก็กรอกพาสโค้ดเข้ามาได้นะคะอย่าลืมการเรียนด้วยกันอย่างมีความสุขทุกคนต้องเรียนอย่างมีมารยาทนะคะไม่มีการแกล้งกดแชร์สกรีนหรือเปิดไมค์เสียงคุยเสียงดังแทรกอย่างนี้ไม่มีนะคะเราต้องเป็นวัฒนธรรมการเรียนออนไลน์ที่ดีตอนนี้ก็ขอจบเรื่องของวิธีการเข้าห้องเรียน2แบบเท่านี้ก่อนนะคะ